ชมคะวันนี้หนูตื่นมาเช้าๆนะคะหนูมาดูน้อยหน่าค่ะแม่หนูบอกว่าน้อยหน่ามันเก็บยังไม่ได้ค่ะแต่หนูอยากรู้ว่ามันทำไมยังเก็บไม่ได้นั้นตามไปดูเลยค่ะว่ามันเก็บได้หรือยังมันดกไหมล่ะดกมากเลยท่านผู้ชมคะน้อยหน่าที่สวนนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกนะคะทำให้น้อยหน่าดกมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราตามไปดูเลยนะคะแล้วก็มันเก็บได้เหมือนน้องน้ำเพชรว่าไหมน้องน้ำเพชรอยากกินน้อยหน่าแต่ที่จริงแม่บอกว่ายังเก็บไม่ได้ค่ะฝั่งนู้นน่ะลูกไปดูใกล้ๆสิใช่ใช่มันโด่งมากลูกนี่ดูข้างล่างตรงนี้ลูกโตแล้วแต่ลูกมันยังไม่สูงนะลูกนะว้าวมันโด่งมากนะคะท่านผู้ชมคะดูใกล้ๆนะคะนับดูซิกี่ลูกนับได้ยังนับได้ใจ28ลูก28ลูกต้องติดป้ายไว้ด้วยต้นเดียว28นะยังไม่รวมฝั่งนู้นใช่ไหมอุ้ยนี่ไงอีก1ลูก29ลูกโอ้โด่งมากค่ะท่านผู้ชมคะต้นอันนี้ต้นพยุงนะลูกเหรอใช่ต้องสังเกตดูสิใบมันจะเล็กกว่าต้นประดิษฐ์ตรงนี้นะคะใกล้ๆกอไผ่นะคะก็ดกนะคะถือว่าน้อยหนานะคะมีความพิเศษนะคะเนี่ยขนาดอยู่ใกล้กอไผ่น้ำน้อยยังดกเลยเห็นไหมนี่น้ำเพชรเห็นจ้ะมันยังกินไม่ได้เนาะน่าเสียดายแม่ว่าแล้วมันยังไม่สุกถ้าสุกแม่ก็เก็บให้กินดอกสีลูกมันโน้มลงแล้วเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันน้อยหน่าสีทองเหรอต้นนั้นน่ะจ้าอ๋อใช่น้อยหน่าสีทองจริงๆโอ้โหดกจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะนี่ค่ะเป็นน้อยหน่าสีทองนะคะต้นนี้ท่านผู้ชมคะน้อยหน่าสีทองนี่นะคะมีความพิเศษนะคะก็คือเวลาสุกนะคะเปลือกตรงนี้นะคะนี่เปลือกตรงนี้นะคะจะออกสีเหลืองเลยน่ากินมากเลยนะคะท่านผู้ชมคะแต่ข้างในก็สีขาวเหมือนกันค่ะรสชาติหวานหอมค่ะอร่อยมากแต่ที่สวนเรามีต้นเดียวเนาะน้ำเพชรเนาะน่าเสียดายเราก็พอไว้อีกสิเราก็กินเสร็จเราก็เอาเม็ดไปเพราะว่ามันไม่เหมือนเพื่อนนี่ค่ะท่านผู้ชมคะดกนะคะปีนี้ค่ะต้องใช้ไม้ค้ำไว้แล้วน้อยหนาสีทองใบก็ออกสีเหลืองนะคะนี่นะคะสีเหลืองสีเหมือนทองเลยแสดงว่าเรารวยแล้ว แม่หนูจะเข้าไปดูข้างในนะไปเลยนักสำรวจว้าวหูแม่ดกเหมือนกันน่ะอันนี้ยิ่งดกหูเยอะมากเลยต้นนี้น้อยหนาฝ้ายเราดกเหมือนกันค่ะท่านผู้ชมคะอยู่ข้างล่างยิ่งดกเหรอใช่ข้างบนก็ดกเหมือนกันออกมาชมค่ะดกค่ะอันนี้เริ่มจะแก่แล้วนะลูกนะเนี่ยเห็นไหมเห็นจ้ะตาเริ่มขยับออกแล้วเนี่ยตาเริ่มห่างกันแล้วเดี๋ยวจะได้กินแล้วลูกใจเย็นๆนี่เฉพาะกิ่งข้างล่างนะคะท่านผู้ชมคะทีนี้ดูข้างบนค่ะท่านผู้ชมคะดกเหมือนกันค่ะโอ้ดกมากเห็นไหมน้ำเพชรเห็นไหมข้างบนก็ดกนะโอ้น้อยหนาลูกนี้ติดดินมากเลยค่ะใกล้ๆกับดินอีกนิดหน่อยก็จะติดดินแล้วค่ะท่านผู้ชมคะที่ท่านผู้ชมเห็นน้อยหนาต้นสูงอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้มีเฉพาะน้อยหนานะยังมีไม้พยุงไม้ประดู่ด้วยนะคะที่ให้สูงๆเพราะว่าอยากให้ปลูกแบบธรรมชาติไว้ปีนขึ้นไปกินได้ค่ะปลูกแบบโบราณค่ะที่เคยอยู่ในสวนนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมที่สนใจนะคะอยากปลูกผลไม้ง่ายๆนะคะก็อย่าลืมน้อยหนานะคะปลูกแล้วได้ธรรมชาติได้กินผลไม้แบบธรรมชาตินะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะท่านผู้ชมที่ติดตามชมและพบกันใหม่ในตอนต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บน้อยหนากันค่ะท่านผู้ชมค่ะตอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำเพชรบ๊ายบาย